รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในปัจจุบันไม่ว่าใครก็ใช้โลกออนไลน์ในการหาความรู้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการดูแลลูกสวัสดีครับผมศิรภพพันธ์ดีเซมิกูรูที่จะมาช่วยหาความรู้ในเรื่องของการดูแลเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเติบโตผมไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมยังอาสาเป็นตัวแทนคุณหมอที่จะช่วยรับฟังปัญหาหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่วัยเดียวกันเพื่อช่วยหาทางออกและคำแนะนำดีๆจากคุณหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและแก้ปัญหาเด็กถ้าอยากถามคุณหมอว่าอาการภูมิแพ้สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอยากกลัวที่จะหาคำตอบเพราะการดูแลลูกให้ถูกวิธีจำเป็นต้องมีผู้รู้ให้คำแนะนำทุกคำตอบเกี่ยวกับลูกคือคำถามที่สำคัญสำหรับเราอาการน้ำมูกไหลคันจมูกคันตาอะไรเงี้ยครับอย่างสมมติถ้ายกอย่างเช่นอาการน้ำมูกไหลเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่อายุเท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเร็วเราอาจมันอาจจะไม่ใช่จากภูมิแพ้ก็ได้อย่างเหมือนกับภูมิแพ้ยังไม่ถูกกระตุ้นเลยแต่เกิดอาการพวกนี้ขึ้นแล้วแต่เกิดก็ดูเป็นปกติแล้วก็พอ3ปีก็เริ่มเกิดอาการนี้ก็เป็นมีโอกาสสูงมากเลยที่เป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคแพ้อากาศนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทดสอบได้ให้ง่ายๆเลยว่าเราจะมาทำสกินเทสดูว่าทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังโดยที่ใช้ไอ้พวกสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเนี่ยที่เราพบบ่อยๆเนี่ยสกิดที่ผิวหนังแล้วก็ดูการตอบสนองของเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยซึ่งก็เป็นพวกเดียวกันกับไอ้เซลล์ที่อยู่ใต้ภายใต้เยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยนะครับว่าเขามีอาการแพ้ต่อสิ่งใดบ้างนะครับเราก็จะบอกได้ว่าอันเนี้ยก็จะยืนยันได้ว่าอันเนี้ยคือโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งอย่างในรายเนี้ยประวัติอันนี้ก็เป็นประวัติที่เจอบ่อยมากในพวกกลุ่มโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วก็เป็นกลุ่มอายุที่ปรากฏอาการเหล่านี้บ่อยด้วยนะครับวันนี้รายการด็อกเตอร์สแอนด์คิดส์พิชิตโรคขออาสาหาความรู้มาตอบปัญหาคาใจของคุณแม่ลูกสองเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ของลูกค่ะคุณแม่เล่าให้ทีมงานฟังว่าลูกชายคนโตของเธอเริ่มมีอาการผิดปกติซึ่งเธอสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากโรคภูมิแพ้
วัสดีค่ะจันยาธินกรณยุทธยาค่ะมีลูก2คนค่ะมีผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงค่ะคนโต7ขวบคนเล็ก4ขวบโมเดิร์นจะติดภูมิแพ้จากทางบ้านมาก็เนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแบบปั่นจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบตาจะช้ำแล้วก็บวมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กเขาเพิ่งจะมาเป็นตอนแบบอายุสักประมาณ 5-6 ขวบได้ค่ะเพิ่งจะมาเริ่มเป็นก็กินยาเม็ดให้เขาทานก่อนนอนเป็นยาแก้แพ้ทีแรกเราไม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอค่ะเราก็แสวงหาเอาเองเราก็จะเซิร์ชดูใน Google ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันจะขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นผื่นขึ้นหรือว่ายังไงอะไรเราก็จะสังเกตดูเขาก็มีแต่คนแนะนำมาว่าให้กินยาตัวนี้นะแต่ว่าเขาก็ดีขึ้นในส่วนที่ตาช้ำอะไรเงี้ยบางทีก็เกิดจากฝุ่นละอองบางทีก็เกิดจากอากาศถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเขาก็จะแบบตาช้ำมั่งแล้วก็ขยี้จมูกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำมูกก็จะเยอะในประมาณนั้นนะก็อยากให้เขาหายค่ะแต่ว่ายังไม่เราก็ยังไม่เคยพาลูกไปปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยตอนนี้คุณแม่เริ่มเกิดความกังวลใจไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครต้องมาขอคำปรึกษาด็อกเตอร์สแอนด์คิสให้ช่วยพิชิตโรคนี้ให้ทีค่ะทุกปัญหามีทางออกขอให้บอกด็อกเตอร์แอนด์เคส โรคภูมิแพ้เป็นเรื่องใกล้ตัวและหลายๆครอบครัวอาจจะต้องเจอปัญหานี้ผมว่าเราไปทำความรู้จักหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดดีกว่าครับโรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายที่ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกโรคภูมิแพ้บางประเภทเป็นแล้วมีโอกาสหายเองหรือรักษาให้หายขาดได้แต่บางประเภทก็เป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตประเภทของโรคภูมิแพ้ที่พบเห็นได้บ่อยมีดังนี้ 1. โรคแพ้อากาศหรือโรคเยื่อจมูกอักเสบเรื้อรังเกิดจากการสูดดมไรฝุ่นเชื้อราขนสัตว์ 2. โรคหอบหืดจากการติดเชื้อไวรัสทางระบบหายใจเกิดจากการกระตุ้นของสารก่อภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่มลภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเครียดสามโรคลมพิษเป็นโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังที่ยังไม่ทราบสาเหตุอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแพ้อาหารทะเลแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแพ้ยาสี่โรคผิวหนังอักเสบหรือโรคเอ็กซิม่าพบได้บ่อยในเด็กทารกส่วนใหญ่มักเกิดจากการแพ้นมวัวไข่ขาวส่วนเด็กโตมักแพ้อาหารทะเลของหมักดองช็อกโกแลตหรือถูกกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วความเครียดเหงื่อไรฝุ่นนอกจากนี้ยังมีสารก่อภูมิแพ้อื่นๆที่ต้องระวังคือเกสรดอกไม้ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะยาลดไข้แก้ปวดก็เป็นสิ่งที่ทำให้แพ้ได้ในเด็กโตเช่นกันค่ะคืองี้ครับวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่ผมอยากจะปรึกษาคุณหมอเลย
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ครับประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอยากจะให้ลูกของตัวเองหายจากโรคภูมิแพ้เขาก็เลยเอายาแก้แพ้เนี่ยให้ลูกน้อยทานโดยที่เธอเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้มาจากอินเทอร์เน็ตครับผมก็เลยสงสัยว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องและเหมาะสมหรือเปล่าครับจริงๆแล้วนะครับเราแนะนำว่าเราควรจะมาปรึกษาแพทย์มากกว่าเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาจากหลากหลายและบางทีเนี่ยมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่ผู้เขียนที่อาจจะไม่ใช่แพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนอาการน้ำมูกไหลคันจมูกคันตาอะไรเงี้ยครับอย่างสมมติถ้ายกอย่างเช่นอาการน้ำมูกไหลเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่อายุเท่าไหร่นะครับสมมติถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเร็วเราอาจมันอาจจะไม่ใช่จากภูมิแพ้ก็ได้อย่างเหมือนกับภูมิแพ้ยังไม่ถูกกระตุ้นเลยแต่เกิดอาการพวกนี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูว่ามันเป็นจากอย่างอื่นไหมการติดเชื้อหรือปัญหาของต่อมอะดรีนอยหรือว่าเกิดจากภูมิแพ้จริงๆนะครับในขณะที่คุณแม่เล่าอาการของน้องให้ทีมงานฟังเราจะสังเกตเห็นว่าน้องมีอาการขยี้ตาและคัดจมูกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเท่าที่ทราบคุณแม่บอกว่าในช่วงแรกเกิดถึง3ปีนั้นน้องไม่มีอาการแบบนี้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วอีกอย่างน้องก็กินนมครบตามกำหนดวัยที่เหมาะสมไม่ค่อยป่วยและไม่เคยแพ้อาหารแต่พอเริ่มโตน้องเริ่มมีอาการค่ะเลยอยากทราบว่าอาการที่ลูกเป็นอยู่นั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ภูมิแพ้ตัวเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีอาการเปลี่ยนไปได้ตามวัยของเด็กนะฮะอย่างแรกเกิดมาเนี่ยบางคนเป็นเรื่องของภูมิแพ้ทางผิวหนังก่อนนะครับแล้วพอภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็ปรากฏอาการของเรื่องโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นทางเดินหายใจส่วนบนก็เป็นเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาการการดำเนินของโรคตรงนี้ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอโทปิกมาร์ชหรือการเหมือนกับการสวนสนามมันก็จะค่อยๆดำเนินไปแล้วก็จะมีพัฒนาการแบบนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอช่วยสรุปให้คุณแม่ฟังหน่อยว่าโรคภูมิแพ้ของน้องเนี่ยจะมีโอกาสหายไหมครับแพ้อากาศหรือว่าallergic rhinitis หรือว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อะไรนี้นะครับโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยนะฮะเพราะคือสมมติถ้าได้รับไอ้โปรตีนนั้นๆที่เขาแพ้อย่างเช่นไรฝุ่นกระตุ้นแล้วเกิดอาการเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงป้องกันการสัมผัสพวกไอ้สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้เนี่ยก็จะไม่มีอาการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับไปสัมผัสใหม่ก็จะกลับมามีอาการอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบก็เป็นการช่วยทำให้ไม่ปรากฏอาการหรือทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ไม่ได้รักษาที่ไม่รักษาที่ต้นเหตุเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาเขาไปสัมผัสกับโปรตีนที่เขาแพ้ก็กลับมามีอาการใหม่ได้แต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีรักษาแบบอื่นอีกเช่นการฉีดวัคซีนภูมิแพ้นะครับซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นวิธีเดียวในปัจจุบันที่เมื่อเราให้การรักษาด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยคนไข้อาจจะไม่กลับมาแพ้อีกคือสามารถจะสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่เขาแพ้ได้โดยที่ไม่กลับมามีอาการอีกและไม่ต้องใช้ยาเราจะมาทำสกินเทสดูว่าทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังโดยที่ใช้ไอ้พวกสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเนี่ยที่เราพบบ่อยๆเนี่ยสกิดที่ผิวหนังแล้วก็ดูการตอบสนองของเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยซึ่งก็เป็นพวกเดียวกันกับไอ้เซลล์ที่อยู่ใต้ภายใต้เยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยนะครับว่าเขามีอาการแพ้ต่อสิ่งใดบ้างนะครับเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้ก็จะยืนยันได้ว่าอันนี้คือโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ครับซึ่งอย่างในรายเนี้ยประวัติอันนี้ก็เป็นประวัติที่เจอบ่อยมากในพวกกลุ่มโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วก็เป็นกลุ่มอายุที่ปรากฏอาการเหล่านี้บ่อยด้วยวิธีการสังเกตอาการของโรคและวินิจฉัยเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะอาการของโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นมักมีอาการแบบเดียวกันหรือคล้ายกันกับโรคอื่นๆค่ะดังนั้นถ้าจะให้ทราบวิธีการรักษาที่ถูกต้องและชัดเจนนั้นคุณแม่ควรพาลูกมาพบแพทย์หรือเข้ามาปรึกษาหาข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิสูจน์อาการให้ชัดเจนด้วยกระบวนการทดสอบที่เชื่อถือได้ดีกว่านะคะ
คุณหมอครับคือในปัจจุบันเนี้ยมีการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้คุณหมอมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีคำแนะนำยังไงบ้างครับถ้าในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจนว่าจะช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ได้ครับอาหารบางอย่างเนี่ยที่อาหารเสริมบางอย่างที่โฆษณาว่าอันนี้ไปกระตุ้นเสริมภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่สร้างภูมิคุ้มกันนู่นนี่นั่นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าการที่เราบริโภคอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นโปรตีนแปลกปลอมที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่รู้จักบางครั้งเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิแพ้ต่ออาหารประเภทนั้นๆได้ด้วยซ้ำอาหารคือสิ่งแปลกปลอมชนิดแรกที่เข้าสู่ร่างกายของเด็กในวัยทารกและจัดเป็นสารแปลกปลอมที่ก่อภูมิแพ้ได้มากที่สุดในเด็กเล็กต่ำกว่า2ขวบปีแรกในช่วงที่ลูกได้รับอาหารเสริมสิ่งที่ทำให้แพ้มักเกิดจากไข่โดยเฉพาะไข่ขาวเมล็ดถั่วแป้งสาลีปลาและยังเสี่ยงต่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ลูกเกิดอาการแพ้ขึ้นได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามคาใจจากอีกหนึ่งคุณแม่ครับวันนี้ปัญหาที่เธอเลือกมาปรึกษาเราก็คือปัญหาเกี่ยวกับการแพ้อาหารของลูกน้อยครับคุณแม่เล่าให้ทีมงานฟังว่าลูกน้อยของเธอมีอาการผิดปกติทุกครั้งหลังจากที่ทานอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทถั่วลิสงเพราะลองสังเกตจากอาหารอื่นๆที่เคยพบข้อมูลว่าอาจจะทำให้ลูกเกิดอาการแพ้อย่างช็อกโกแลตนมวัวไข่ขาวและแป้งสาลีนั้นไม่พบว่ามีอาการอะไรส่วนอาการที่คุณแม่สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการแพ้ของน้องก็คือหลังจากที่น้องทานอาหารที่มีถั่วเป็นส่วนผสมน้องจะตัวร้อนมีไข้แต่ก็มีอาการแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณแม่เลยอยากทราบว่าอาการที่แสดงออกมาของลูกน้อยนั้นใช่อาการแพ้ถั่วใช่หรือไม่ค่ะต้องดูว่าเป็นอาการอะไรเงี้ยฮะเพราะถ้าเป็นอาการที่พบบ่อยเนี่ยทานแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งมันก็จะส่วนใหญ่ก็เด็กก็จะมาแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาการที่ไม่พบบ่อยอาการโดยเฉพาะยิ่งอาการไม่คอนสิสเทนต์คือว่าทานบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นตรงนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยเพราะว่าโปรตีนบางตัวเนี่ยอย่างเช่นไข่ขาวเนี่ยเด็กบางคนแพ้พวกไอ้โปรตีนที่ไม่ทนต่อความร้อนนะเวลาคุกดีๆอาจจะไม่เป็นเวลาที่คุกไม่ดีอาจจะเป็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมีปัจจัยมันมีปัจเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องยากมีปัจจัยที่มีปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมองไม่เห็นหลายอย่างแล้วอย่างที่คุณแม่ถามมาว่าน้องตัวร้อนเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยคุณหมอพอจะสรุปได้ไหมครับว่าอันนี้เป็นอาการของการแพ้อาหารหรือเปล่าครับซึ่งอันนี้ต้องดูครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถั่วที่แพ้มากที่สุดคือถั่วลิสงนะครับแล้วก็เด็กที่แพ้ถั่วลิสงเนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงถึงช็อกได้แล้วก็แต่ว่าสมมติถ้าในกรณีที่ว่าถ้ามีอาการแบบเป็นอาการที่แบบไม่เจาะจงอย่างสมมติถ้าเด็กกินถั่วลิสงแล้วมีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยเราอาจจะบอกได้เลยว่าอันนี้มีโอกาสสูงมากที่จะแพ้ถั่วลิสงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการเขาไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเช่นมีอาการตัวร้อนซึ่งโอ้โหตัวร้อนนี่อย่างในบ้านเราเนี่ยที่เป็นประเทศเขตร้อนเนี่ย อุณหภูมิภายนอกอะไรพวกนี้ที่เรื่องของเทอร์โมเลกุลเลตของเด็กอะไรเงี้ยที่อาจจะทำให้เด็กดูตัวร้อนขึ้นหรืออะไรพวกนี้เวลาที่อยู่ในที่ร้อนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ซึ่งตรงเนี้ยแล้วอาการพวกนี้ที่เราเรียกว่าอาการที่เป็น patient report เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นตัววินิจฉัยได้ค่อนข้างยากนะครับอาจต้องได้รับการพิสูจน์ซึ่งกรณีที่ว่าเป็นอาการแปลกๆไม่ใช่อาการที่พบบ่อยของไอ้การแพ้โปรตีนจากอาหารชนิดต่างๆเนี่ยหรือคือถ้ามันไม่ใช่กลุ่มอาการที่พบบ่อยเนี่ยแนะนำว่ามาหาแพทย์ดีกว่าแล้วหมอจะหาให้ยังไงวันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณสำหรับความรู้แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอมากครับเห็นไหมครับบางครั้งอาการผิดปกติในลูกของคุณถ้าหากคุณพ่อคุณแม่อยากจะหาความรู้จากโลกออนไลน์อย่างแรกเลยนะครับคุณจำเป็นจะต้องรู้ถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นเพราะบางครั้งผู้ให้คำปรึกษาคุณอาจจะไม่ใช่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เป็นได้ทำให้ข้อมูลที่คุณได้รับมันไม่ตรงกับอาการผิดปกติในลูกของคุณดังนั้นเพื่อถูกทางและถูกต้องที่สุดคุณควรจะเดินทางเข้ามาปรึกษาแพทย์หรือคุณควรจะติดต่อหาข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหนึ่งทางออกสำหรับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับหากสงสัยว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถพาลูกมาทำการทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนังด้วยการทำสกินพริกเทสได้ค่ะการทำสกินพริกเทสคือการฉีดสารที่สงสัยว่าจะทำให้เกิดภูมิแพ้เข้าใต้ผิวหนังจะทดสอบบริเวณแขนหรือบริเวณหลังการทดสอบนี้ไม่เจ็บและทราบผลภายใน15นาทีหลังการทดสอบผิวหนังอาจจะมีตุ่มแดงนูนและคันบริเวณที่ฉีดแพทย์ผู้รักษาจะจดบันทึกอาการวัดดูขนาดของผื่นที่เกิดและจดว่าแพ้อะไรบ้างและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ยังมีการตรวจหาอาการด้วยการเจาะเลือดช่วยตรวจหาว่าคนในครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือทั้งคู่เป็นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบเยื่อจมูกอักเสบหรือเป็นผื่นเอ็กซิม่าหรือไม่เพื่อหาวิธีป้องกันล่วงหน้าก็จะช่วยลดโอกาสที่ลูกน้อยจะเป็นภูมิแพ้ได้เช่นกันค่ะทุกปัญหามีทางออกและทุกทางออกย่อมมีมากกว่าหนึ่งถ้าคุณไม่รู้จะหาคำตอบที่ไหนให้เราเป็นหนึ่งคำตอบให้คุณนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับในตอนต่อไปของ Dr. and Kiss พิชิตโลกคุณแม่คนไหนมีปัญหาแบบนี้ต้องห้ามพลาดเพราะเรามีคำตอบให้ครับอย่างถ้าเกิดน้องเบื่ออาหารมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะทำยังไงดีอย่างถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้มีผักบ้างแต่ว่าน้องจะเป็นเด็กเบื่อง่ายอะค่ะปกติถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดมีผักหรือว่าอะไรซ้ำๆกันหลายๆอย่างเงี้ยในแต่ละมื้อเงี้ยน้องก็จะไม่ค่อยกินนะคะก็จะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางมื้อก็มีผักบางมื้อก็ไม่มีผักแต่ว่าก็พยายามให้มีผักทุกมื้ออะค่ะน้องตั้งแต่คือปกติน้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอะค่ะกินอยู่ง่ายแต่ว่าพอน้องช่วงที่น้องมีพัฒนาการเดินได้มาเนี่ยน้องก็เป็นเด็กซนมากเลยแบบว่าก่อนจะนอนเวลาจะนอนเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนห่วงเล่นนะคะนอนไม่ค่อยเต็มตื่นนะคะแล้วก็เวลากินอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่อยู่เฉยๆอะค่ะวิ่งไปวิ่งมา